ไปต่อกันที่ข่าวตำรวจหนองคายนะคะจับกุมหนุ่มนนทบุรีขับรถขนตัวเงินตัวทองมีเต่าตะภาพน้ำไปเต็มคำรถเลยนะคะสารภาพว่ารับจ้างขนจากบางบัวทองมาหนองคายแลกกับเงิน 12,000 บาทค่ะมันคุ้มหรือเปล่าเนี่ยนะพันตำรวจเอกวุฒิชัยจันโทภาสนะครับผู้กำกับการสภ.เมืองหนองคายครับพันตำรวจโทอัธศักดิ์สิริพาณิชย์นะครับรองผู้กำกับการปราบปรามนะครับพันตำรวจโทวิริยภาพวิริยวังพรมนะครับสภ.เมืองหนองคายนะครับพร้อมเจ้าหน้าที่อีกหลายท่านนะครับก็ไปจับกุมนายณัฐพลวิเศษอายุ30ปีนะครับชาวจังหวัดนนทบุรีขณะขับรถยนต์ทะเบียนหมายเลข1ทพฐชชิง9145นะครับกรุงเทพมหานครเข้าบริเวณด่านตรวจหนองคายขออภัยครับหนองสองห้องนะครับเจ้าหน้าที่ได้เรียกตรวจนายณัฐพลนะครับอ้างว่าเป็นรถส่งสินค้าไปยังห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคายนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่เดินไปด้านหลังรถเนี่ยก็ได้กลิ่นไม่ดีครับเหม็นฉุนออกมาอย่างรุนแรงโดยมีการคล้องกุญแจล็อกแน่นหนานะครับจึงได้ขอตรวจสอบนะครับเพราะว่าภายในรถกระบะอัดแน่นไปด้วยตัวอะไรเนี่ยตะกร้าตะกร้าพลาสติกนะแล้วก็กระสอบบรรจุสัตว์หลายรายประกอบไปด้วยอะไรเอ่ยเนี่ยเต่าเพ็ก16กระสอบ4ตะกร้าจำนวน119ตัวเต่างับนะ42ตัวตะภาพน้ำ4กระสอบ10ตัวและก็ตัวเงินตัวทองนี่51ตะกร้าจำนวนตั้ง210ตัวเยอะนะไอ้ตัวเงินตัวทองเนี่ยจากการสอบสวนเบื้องต้นนายณัฐพลให้การรับสารภาพว่าได้รับว่าจ้างให้ขนสินค้าแล้วจ่ายค่าจ้าง 12,000 บาทโดยตนกำลังร้อนเงินพอดีจึงตกลงทำยืมรถเพื่อนแล้วไปรับของที่อำเภอบางบัวทองนำมาที่หนองคายพอมาถึงแล้วก็จะแจ้งจุดส่งของอีกครั้งหนึ่งแต่ก็มาถูกจับกุมได้ซะก่อนซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้นำนายณัฐพลส่งพนักงานสอบสวนส่วนตัวอะไรเหล่านี้นะคะหลังจากดำเนินการทางกฎหมายแล้วก็จะนำส่งให้ด่านกักกันสัตว์หนองคายดำเนินการต่อไปมีหลายแบบนะคะมีทั้งเต่ามีหลายชนิดเต่ามีทั้งตัวเงินตัวทอง